นะครับสายไฟนี่ครับลงมานิดนึงแล้วขึ้นไปใหม่นะครับลองทิป A ทิป B ติดกันเลยครับทิป A B เลยครับผมตอนนี้ผมมาใส่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันเดี๋ยวผมจะเสียบกุญแจนะครับเปิดกุญแจก่อนเลยนะครับนี่เข็มกวาดแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับวัดรอบขึ้นแล้วนะครับหนึ่งมือนะครับมีน้ำมันนะครับเกือบครึ่งถังนะครับแล้วก็ความร้อนคุณพี่จอดอยู่พักหนึ่งนะครับนี่ได้เดี๋ยวมาดูค่อยเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะครับติดครับเลี้ยวซ้ายติดนะครับไฟสูงนะครับเปิดไฟนะครับอันนี้จะไฟดับนิดนึงถ้าเราปรับขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับปรับได้นะครับแล้วแต่คนสะดวกนะครับคนก็ได้นะครับใช้งานได้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนไม้ของคุณพี่เจมนะครับขับรถมาจากอ่าวลึกนะครับอ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับมาด้วยอาการเข็มไม้ไม่กวาดนะครับแต่เข็มไม้ไม่กวาดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่เจมและท่านผู้ชมคุณพี่เจมและท่านผู้ชมวันนี้ผมต่อไฟจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นนี้เปิดสวิตช์กุญแจแล้วเข็มต้องกวาดขึ้นสุดและลงนะครับดูกันนะครับผมจ่ายสวิตเปิดไฟนะครับสายไฟนี่ครับลงมานิดนึงแล้วขึ้นไปใหม่นะครับลองดูอีกครั้งนะครับปิดสวิตช์กุญแจใหม่ตอนปิดสวิตช์กุญแจก็ยังค้างอยู่อย่างนี้นะครับยังไม่ได้อยู่ที่0กิโลเมตรนะครับจ่ายไฟตกลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงนะครับเลขก็เลื่อนๆนิดนึงนะครับทิป A ทิป B ติดกันเลยครับทิป A B เลยนะครับวัดรอบก็ค้างอยู่ที่500รอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะซ่อมกันเลยนะครับว่าซ่อมเสร็จแล้วจะใช้งานได้ไหมนะครับโอเคไปทำกันเลยครับคุณพี่เจมผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ไฟระบบไฟเมนบอร์ดกันนะครับมาดูกันว่าไฟเขาขาดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งนะครับบอกค่าไฟสวิตช์กุญแจผมจะวัดไฟจากขาเข้าก่อนนะครับผมใช้กราวร่วมนะครับจากสายผมวัดไฟขาเข้าก่อนไฟขาเข้าโอเคนะครับ12โวลต์โอเค12โวลต์แล้วทีนี้12โวลต์เราจะมาวัดไฟหาไฟขาเขตก่อนนะครับที่ 0.8 ครับผมหา5โวลต์นะครับ0โวลต์4โวลต์นะครับตรงนี้มีแล้วนะครับ4ได้มากกว่านี่4โวลต์มีนะครับจาก5โวลต์เหลือ4โวลต์ตำแหน่ง 0.8 อันนี้ไม่มีไฟ0โวลต์0โวลต์นี่0โวลต์นี่ก็ 0.80โวลต์โอเค 0.8 นะครับ 5.5 เลยนะครับนี่ 5.5 อีกฝั่งต้องมีด้วย 0.7 0.7 นี่ไม่มี5โวลต์ฝั่งเดียวครับฝั่งไม่มี 5.6 โวลต์0โวลต์ 0.8 0.8อันนี้ก็หาย5โวลต์ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยมี5โวลต์หายอันนี้มี4โวลต์นะอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกฝั่งหนึ่ง1212โวลต์เข้านะครับขาไฟเข้าไฟเลี้ยงของ IC นะครับ12ถูกนะครับจ่ายออกมา5.6เลยนะครับ5.6ก็ถือว่าจ่ายเยอะมากจริงๆมันออก5โวลต์นะมาดูตรงไหนก็ 5.7 ครับนี่ 5.7 โอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไฟต่อนะครับว่าไฟที่หายไปผมจะตามไฟเกจ2ตัวนี้นะครับอีกขาตรงนี้นะครับแต่กลับมาดูว่าจะใช้งานได้ปกติไหมไปทำกัน
คุณพี่เจมส์ครับผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจเปิดซัพพลายนะครับซัพพลายผมแทนสวิตช์กุญแจไฟก็ต้องมาเป็นสเต็ปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข็มเพื่อเทสก่อนนะใส่เพื่อเทสนะครับว่าเขากวาดเข็มกวาดหรือยังผมไปไล่ไฟ5โวลต์กลับมาทุกจุดนะครับเข็มบางอันแข็งแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกก็ยังไม่กวาดนะครับโอเคนี่ครับเข็มกวาดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดและลองเทสให้ดูครับว่าใช้งานได้ไหมแล้วก็เอาไปใส่ในรถกันเลยนะครับรถคุณพี่เขาจอดรอเลยนะครับไปประกอบกันคุณพี่เจมส์ผมได้ประกอบเรือนใหม่คุณพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับครั้งแรกก็เข็มยังไม่กวาดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถก็ต้องกวาดทุกครั้งแล้วครับกวาดทุกเข็มนะครับมาดูกันกวาดทุกเข็มแล้วเห็นไหมครับทิป A มาแล้วนะครับไม่ได้ AB นะครับทิป A อันนี้ทิป B นะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 191,114 กิโลเมตรนะครับเข็มก็จัดให้ตรงแล้วนะครับคาลิเบรตให้เรียบร้อยนะครับตรงนะครับปรับแสงดูนะครับเปิดใหม่ได้นะครับของคุณพี่เจมปิดสวิตช์กุญแจใหม่เปิดใหม่ดูอีกครั้งโอเคนะครับใช้งานได้สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่เจมที่ไว้วางใจเอารถมาให้เราดูแลเรือนใหม่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับสอบถามอาการเสียเพิ่มเติมได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ